มียนมัดตอกกาแฟมาเนี้ยบ้านสุขยมตาหายดอกไม้กวาดเถื่อการเงียบใบมอยมันได้บ้านจุกใจนางมีนอบาสากรบเปลหายขยมกบานสุขกวาดตาตาการจุกใจระบอบบ้องคือเจียวไว้กวาดในเย่ปรับยมตากวาดจังอ้อยขลุ่นกวาดบ้านเรจมร้านเตียงการเงียเตียงการโรซีแห่งชีวิตรู้เนื้อประจำทั้งไงอ้ายก็ยังบานสู่กัตถาตาบองดังเตะตากำหอเอาไว้หรือก็เรื่องเอาไว้หรือก็อุปสรรคเอาไว้แต่เธอไอ้บองมันบานจุกใจเนอะเอาไว้เดี๋ยวบองจังบานกวาดชลอยปรับเป็นแทะกวาดมันดังเอาเตะกวาดจะแต่เธอแต่จำร้ายคือในกันไหลนี่เอาไว้เดี๋ยวกวาดมันดังเนอะให้เดี๋ยวเธอไอ้กวาดประหารใจพิบจุกใจคือกำหนดแต่ดอยตามดำเนากาเมียนดำหงปีกำหนดรีบรอดกำหนดขูดปีต้อยรอดแต่ดอยถมประสันบากวาดมันบานกำหนดในเพียบจุกใจกระโกโกดายถมนาโมยเต้คือกวาดมันจะตัวบานส่งใบแต่เรื่องตู้มวยในขนมเอาไว้ในกวาดจับบานย่อมก็ใจมันเลยแต่การกวาดท่ามนุษย์มันเนี่ยมันเนี้ยบาสันจีจองตัวบานเอาไปมวยยืนเตะแต่เมียนโกดายแต่ตามดำนาในใส่เรื่องมวยต้องอ่อนประสันบายือจองตัวบ้านรัฐบาลอ้อในกางเงียยืดแต่ปรังไพรมีแผ่นตาในขนมกางเงียประสันบายือจองมีรัฐบาลอ้อในขนมกาโรซียืดแต่เมียนเพียจบาลัวมีแผ่นกาเมียนโกดาขนมกาโรซีประสันบายือจองบ้านรัฐบาลอ้อในขนมดำนาชีวิตยืดก็เติร์ดแต่เมียนโกดาเมียนแผ่นกาจบาลัวขนมดำนาชีวิตโน่ได้แต่เอาไว้ตอนนี้คือกวาดมันตอนบ้านรบเคยในลายสำหรับกลุ่นไอ้นี่ให้จีเอาไว้ได้กวาดสู่มาการขยมท่าให้เราไว้บ้านจีกวาดแต่ปราใจในเรื่องต่ออารมณ์ช่ำกรอนแต่ใจรำเลยแต่การกวาดท่าเยื่อตรายแต่ดอสไรในปัญหาชีวิตสลบไปแต่เยื่อกำปองแต่ในเมียนเปเปเลียผมเอาปัญหาต่ออารมณ์เวคลายแต่จีบตกในขนมชีวิตบางเยื่อในเปเปเลียแต่เยื่อใจในสิริพิบชีวิตต่อกลุ่นประสันบางเยื่อมันบานดอสไรปัญหาต่ออารมณ์สลบไปแต่เยื่อในเมียนเปเปเลียนู่นเต้ในเปมวยแต่ยืนดาวดอลเปเปเลียในสายเพจิวต์ปัญหาในแต่การเมียนยืนนั่งดับบรรทออปัญหาดอกไอเพียบลำบากนั่งบรรทออการเมียนระหูตลอดทั้งไงจังกรายจิตประมาณยืนหายดินี้รอลจุ่มเฮียนในมือมวยขนมตำนาจิตประมาณเยอะมันท่าการทุกการนี้มันท่าการเราสีมันท่าดับนาการในการรุ่นเยอะเติร์สบายเราเพียบจับอ่อนล้อมวยจิตแผ่นกายดิสกรรมมาเพียบให้เติร์โยเวมาอนาวัดติดตามตำนาการในมือมวยติดตามสถานการณ์ในมือมวยให้เยอะตรายแต่มีนมาโชบายนังเพียบบอดบายในขนมตำนาการตะปอนเอาไว้เด็กชมใจรำเลยบรรทัยประกันกอดนั่นคือการจัดเจนพีคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคือที่อุปสรรคมวยดอททอมสำหรับไปได้ตำนาชีวิตบางยืนกับปองแต่ลำบากให้ยืนสัตว์ในขนมคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนคือที่บอดไปเศร้าในอกกลมันเนี่ยมันเนี้ยได้เธอในเรื่องได้ให้เป็นจัดบรรทัยมันมีหลายตะปอนหล่อแต่กวาดในเป็นจัดจมูกนั่งคอมฟอร์ตโซนแต่กำหนดในคอมฟอร์ตโซนคือจิตแก่ทื่อเอาไว้มุ้ยจิตบอดไปสอดได้ปันแต่มินแดนกำนันหายแดนกำนันที่สอดคือติดตัวมันพอดหายมันสัดในขนมโกดังนามุ้ยฉบับล้วนเป็นนามุ้ยยืนนั่งดาวดอกเลิศตัวหายยืนนั่งมีอารมณ์แท้ feel comfort จมูกหนึ่งเรื่องต่างๆดอกปันแต่มันบานชายตอบจมูกหนึ่งกำลังการชีวิตดอกเต๋อหายเดี๋ยวนี้ปัญหาในการลำบากชีวิตมันท้าชีวิตการเงินมันท้าดำเนินชีวิตต่อคลุ้นยืนตรายแต่ประเปรียบันออกประสาตรอดสายปัญหาไอ้บานลื่นมาพอดมันเปได้ปัญหาโน้คือจีเน่ดักนอมดำนาจีบันเจอเราโฮตัดดอลเปเวียได้ยืนใจใจเปเวียใส่เพียบชีวิตคอมฟอร์ตโซนโดยจีอุตหะแทนยมไตตะเคียนอยู่บนจุดมือจำนวนก่อนจะจดจำนายไปเล่นในเกมแซบในบารีหรือก็เว็บให้กอดฟีลิ่งแทนโดยคือจีไปพบโลกระบักกอดหายให้กอดปรึกในเรื่องต่ออันที่จีรอดไงสำหรับเปได้กอดมันกระแทนอะไรวันนี้กอดกระปงจะเป็นเปลให้แต่ไงมกกอดอัดเป็นโอเคเหตุท่าเมนเป็นอัดเป็นคือสำหรับจะดอนสมบูรณ์ชีวิตเป็นได้แหลมดอนได้กอดตลอดกอดนั่งเมื่อเกิดท่าตาสกรรมแบบเปลได้กอดเธอรอดไงเบียดนั่งหัวจะตะพอลอย่างไม่เนื้อเป็นได้สมบูรณ์ชีวิตหรือก็บรรจบชีวิตมาดอนได้บุกกอดต่อเรียนครูโดยที่กอดคลานในขนมสังกงก็โดยคณียะแต่
ែរបណ្ដាបណ្ដាជីវិតរបស់ខ្លួនទៅតាមនៅចាយទៅលើ social media ចាយទៅលើប្រព័ន្ធ entertainment ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់យកអារម្មណ៍នៅពេលវេលារបស់គាត់រត់ទៅតាមនិន្នាការឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះយកទាំងអារម្មណ៍យកទាំងពេលវេលាយកទាំងកម្រិតទៅចាយរំលែកឬក៏ចូលរួមដោយមិនដឹងថាខ្លួនឯងពេលនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអ្វីហើយនៅត្រូវទៅណាស្របពេលដែលដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនមិនទាន់បានជាដុំកំពួនអ្វីបន្តិចតតែសោះកន្លែងនេះហើយគឺជាចំណុចនៃភាពខ្វះខាតនៅក្នុងភាពជោគជ័យខ្លះមិនថារឿងតូចមិនថារឿងធំនោះទេហើយបើសិនបើយើងនៅតែបន្តធ្វើបែបនេះវានឹងក្លាយទៅជាទម្លាប់ហើយទម្លាប់បែបនេះហើយដែលយើងហៅថា comfort zone នៅក្នុងរឿងដែលមិនល្អឬក៏ជាផលិតផលល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំសូមចែករំលែកមួយទៀតថាអ្វីបីសពបែបយ៉ាងគឺផ្ដើមចេញពីការធ្វើសកម្មភាពនៅលើផែនការនៅលើការគិតច្បាស់លាស់ណាស់មួយវាមិនកើតចេញពីការដែលតែនេះត្រឹមតែនិយាយហើយមិនទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីទាំងអស់ជាបទពិសោធន៍តិចតួចជ្រួចស្ដាងរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បានជួបប្រទះជាមួយនឹងបុគ្គលដែលមានពីរប្រភេទទី1បុគ្គលដែលឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ជីវិតជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងគឺនិយាយមកជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលគេបានកើតឡើងបុគ្គលមួយទៀតគឺបុគ្គលដែលនិយាយដូចគ្នាប៉ុន្តែมันមានបទពិសោធន៍ផលិតផលដែលយើងស្ដាប់បុគ្គលទាំងពីរនេះគឺទទួលបានផលិតផលពីរផ្សេងគ្នាចំណុចនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកថានៅក្នុងសង្គមយើងមានគោលការណ៍គឺបែបនេះច្រើនតែយកការនិយាយទាញជាផលប្រយោជន៍ដើម្បីទាញនៅអត្ថប្រយោជន៍ពីមនុស្សជាអ្នកស្ដាប់អ្នកត្រង់ត្រាប់អ្នកធ្វើតាមស្របពេលដែលខ្លួនមិនទាន់បានពាល់ត្រូវឬក៏បានស្គាល់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះប៉ុន្តែយកនិន្នាការទាំងអស់នេះធ្វើជាទ្រឹស្ដីជោគជ័យឬក៏ជាអ្វីមួយយកមកបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សជាពិសេសគឺស្របពេលដែលមានបុគ្គលជាច្រើននៅសង្គមយើងខ្លះមិនទាន់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ហើយទេគឺចង់តែធ្វើផ្លូវកាត់មិនថាការធ្វើការងារមិនថាការរលុយឬក៏ការធ្វើចំនួនអ្វីមួយទេកន្លែងហើយដែលយើងត្រូវតែមានភាពច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពហើយភ្លក់នៅរសជាតិនៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់នោះទើបយើងដឹងថាអ្វីជារបស់ពិតអ្វីជាបទពិសោធន៍ពិតហើយអ្វីជាភាពងាយស្រួលអ្វីជាលទ្ធផលល្អលទ្ធផលមិនល្អហើយយើងនឹងអាចដឹងថាតើយើងពេលនេះកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណា comfort zone បែបណាឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅអ្វីមួយច្បាស់លាស់ឬក៏មិនច្បាស់លាស់